ปอยเบิ่งบทสรุปของ WG นาคาทีมบาเต้ร้านน้อยเยาวชนลาวเฮาเนาะที่ว่าลงสนามอุ่นเครื่อง3นัดนะโดยเฉพาะแมตช์นัดที่3ก็สามารถเอาชนะได้เป็นเอกฉันท์ก็ได้เอาชนะทั้งนั้นเอสปันยอลทีมดังจากประเทศสเปนไปคาด109-2ประจำวันที่26เมษายน2024อยู่ที่เมืองวิกแขวงบาร์เซโลนาประเทศสเปนนะสำหรับนัดดังกล่าวไปเบิ่งไฮไลท์กันก่อนนะอันสักมาจากไหนอันสักกูคานบอสักยิงได้โอ้โหอาศัยกันบี้แล้วโอ้ลูกนี้ลูกส้มลนอันสักบี้คนยิงประตูขึ้นนำให้กับทางด้าน WG กันแล้วเนาะปัจจุบันนี่1-0เนาะอันสัก1-2ทางด้านแฟคแปงใจทุ่นซ่องกันท่านโก้โก้มาใจลากมายิงจังหวะนี้โอ้โอ้ประตูที่2ของเฮาได้จากโก้เนาะสุดยอดเลยจาก3ประสานอันสักบริกุลให้กับแฟงแฟงให้กับอันสักอันสักให้กับแฟงยิงคันหนึ่งจบด้วยทีโก้ยิงกำลังใจมาทีเสือน้อยจ่ายเขาในกับได้ดอกคิวยิงโอ้คิว11จัดไปแล้วประตูที่3ให้กับทางด้านดับบลูจี้นาคาของเราเนาะนำไปแล้ว3-0อันดูทีคิวคิวมาจะได้ใส่ยิงอยู่คันหนึ่งซุปเปอร์เซฟแต่ว่าบอดีพอเนาะเป็นทางด้านคิวเฮดได้ประตูที่2ประตูที่4ของทางด้าน WG นาคาของเฮานำห่างแล้วตอนนี้4ประตูต่อ0ทีม WG นาคาจากสปป.ลาวนะนำอยู่4-0นำเอสปันยอลจากสเปนโอ้จังหวะนี้ลุดเดียวว่าจะได้ลอกยิงเห็นบ่สกิลเขาประเทศเขาเจ้าบ่ธรรมดาเนาะใจเย็นเยือกเย็นเนาะเบอร์19ของทางด้านสเปนยิงประตูได้เจ้าคุณจะสามารถเซฟได้หรือบ่ต่างท่า1 2 3ยิงเจ้านี่ไปคนละทางเยือกเย็นเนาะปานแห้งกันไปนะอยู่ที่เอสปานยอลแฟงแทงให้กับอานุสักอานุสักยิงเจ้านี่โอ้โหประตูที่2อานุสักมีได้คนยิงได้แน่ปัจจุบันมัน5-2ทีมเฮานำอยู่โอ้ฮัทริกได้สำเร็จทางด้านอุตสังพิรุกุลโอ้สุดยอดเลยแฮททริกได้เนาะเบอร์10หัวหน้าทีมของ WG นาคาของเฮาโบเดียงจังหวะนี้โอ้คูเปอร์ลองมาบ่ฮอดนาทียิงประตูได้นะโอ้โอ้กองเสียบ่อยู่ตังเลยโอ้ลองมาบ่นาทียิงประตูได้โอ้ทีคูเปอร์ล็อกสวยคูเปอร์ว่าจะได้คูเปอร์ยิงโอ้2นาที2ประตู2นาที2ประตูคูเปอร์เบอร์ซาวของ WG นะคะทีมจากสปเดนจิเนาะรายการทีมนี้เอสปันยอลเนาะพร้อมอื่นเฮาสิได้แข่งขันตัวจริงไอ้คําโนสําเร็จเนาะไอ้คําเนาะสามารถยิงปันซ้ายสวยๆได้ตัวนี้ไอ้คําส่วนนัดนี้ก็ได้ประตูจากการเฮ็ดแฮททริกของอารสักบิริกุลยิงคนเดียวไป3ประตูเนาะยิงไปแบบถล่มทลายกันเลยหัวหน้าทีมเบอร์10กองหน้าหัวหน้าทีมโดดเด่นเสียเหลือเกินผู้นี้เนาะเสร็จกันยิงไปแล้วในนัดอุ่นเครื่อง3นัดที่ผ่านมายิงไป5ประตูเนาะส่วนนัดข้อที่2ก็คือเท่าคำภูวงแก้วมณีวงยิงได้2ประตูต่อมาเป็นซุปเปอร์ไซแสงประจันยิงได้2ประตูต่อด้วยซุปเปอร์ไซตะวะยิงได้1ประตูและไอคำเสียหลัก1ประตูพาวูจีนาคาวยิ่มเกิน11ปีเอาชนะทนายเอสปันยอลไป9-2สมบทสรุปนัดอุ่นเครื่องเนาะก่อนแข่งขันรายการใหญ่3นัดที่ผ่านมาก็คือนัทมิตรเอาชนะทนายดุยพรีเมอร์ทิมบี้ไป9-4ต่อด้วยเอาชนะทางด้านฟันดากิไป5-2แล้วก็ล่าสุดเอาชนะทนายเอสปันยอลไป9-2เนาะสมานักเตะที่ว่ายิงประตูได้ในนัดอุ่นเครื่องกับประกอบมีทนันอนุสักเดกุลยิงไป5ประตูเนาะรายการ Head Assist ได้6ครั้งนะต่อด้วยทางด้านซุปเปอร์ไซต์ตะวะก็ยิงได้6ประตูเนาะต่อด้วยทางด้าน
คำพูวงหรือว่าคิวยิงได้2ประตูและก็เสือน้อยหรือว่าไซยันสอนคุณทศน์2ประตูแฟงยิงได้3ประตูและก็2แอสซิสต์และก็ยังมีทางด้านคูเปอร์ยิงได้3ประตูเนาะและก็ไอคำยิงได้2ประตูในนัดอุ่นเครื่อง3นัดที่ผ่านมานะส่วนภารกิจต่อไปสำคัญอีดีก็ในมืออื่นวันที่17เมษายน2024นะจะได้ลงสนามทางการก็ได้ลงแข่งขันรายการ TAR รอบสุดท้ายนะอยู่ที่เมืองวิกแขวงบาร์เซโลนาประเทศสเปนนะซึ่งว่าทีม WG นาคาฮัวเฮาอยู่ในกลุ่ม H นะซึ่งจะแข่งขันในมือเดียวเนาะในรอบแบ่งกลุ่มเนาะถ้าว่าผ่านรอบแบ่งกลุ่มจะไปแข่งขันในวันที่18สำหรับวันที่17เป็นรอบลงกลุ่มนะนัดทำอิฐของ WG นาคาของเราจะลงสนามในเวลา11โมงครึ่งนะพบกับทางด้านวีลาซาเดมาเซงกาโกงกับเวลาในบ้านเราเวลา15โมง30นาทีต่อด้วยนัดที่2แข่งขันในเวลา11โมง30นาทีเวลาในประเทศสเปนโกงกับเวลาในบ้านเรา16โมง30นาที WG นาคาจะพบกับทางด้านจาบักโชลาซาและก็ต่อด้วยเวลา 12:30 นาทีเวลาในประเทศสเปนกงกับเวลาในบ้านเฮา 16:30 นาทีกงกับเวลาในบ้านเฮา 17:30 นาทีพบกับทางด้านทีมยักษ์ใหญ่ก็คือเรียลเบติสถือว่าเป็นเต็งแซม1ใน5ของรายการนี้นะจะพบกับทางด้านเรียลเบติสในการนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มของ WG นะครับเราจะพบกับทางด้านวิกดุยพรีเมียร์เลฟโฟนะจึงจะแข่งขันในเวลา 16:00 กงกับเวลาในบ้านเฮาก็คือเวลา 21:00 นะก็ฝากสวยเสียสวยสงกำลังใจให้กับลาน้อยยับซนลาวเฮากันแน่นะมื้ออื่นแอดมินจะมีการรายงานให้อย่างต่อเนื่องนะก่อนจะไปขอขอบใจทุกท่านที่ว่าติดตามรับชมมาโดยตลอดมื้ออื่นเฮาพบกันใหม่